หุ้นไทยวันนี้ค่ะดัชนีบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะจากยอดหายป่วยโควิด19มากกว่าผู้ติดเชื้อประกอบกับแรงซื้อหุ้นบางกลุ่มกลับเข้ามาแล้วก็หุ้นแบงค์ค่ะกลุ่มการเงินกลับเข้ามาด้วยในไตรมาสสนี้ยังคงเติบโตได้ดีแม้ว่าจะมีกระแสงเงินทุนต่างชาติไหลออกอยู่นะคะกดดันหุ้นไทยลงมา5จุดนะคะอยู่ที่1,537.28จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย44,000กว่าล้านบาทเกือบ45,000ล้านบาทแล้วค่ะ ราคาทองคําในประเทศล่าสุดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเช้าลงไป50แล้วก็กลับขึ้นมาแล้วทองคําแท่งขาย27,450บาทและทองคํารูปพรรณัน 27, บาทต่อบาททองคําค่าเงินบาทยังทรงตัวในระดับที่อ่อนค่าสุดในรอบ3ปีค่ะอยู่ที่33บาท46สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาเงินมองว่ามีโอกาสไปแตะ34บาทแล้วด้วยค่ะ